สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกระต่ายนะคะวันนี้กระต่ายจะพามารีวิวรถนะคะปี2017ค่ะก็จะเหลืออยู่หนึ่งตัวนะคะตัวนี้ราคานะคะ875,000ค่ะตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะคะเดี๋ยวกระต่ายจะพาชมความแตกต่างของตัวนี้นะคะว่าแตกต่างจากตัว2018ยังไงนะคะเป็นตัวเดียวนะคะที่เหลืออยู่ใช้เงินดาวแค่ 61,200 บาทเท่านั้นเองค่ะในการออกรถนะคะถ้าเพื่อนๆหรือลูกค้าที่อยู่ในเพจของกระต่ายนะคะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกระต่ายได้ค่ะนะคะที่เบอร์0983606485นะคะถ้าท่านใดดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กระต่ายด้วยนะคะแล้วกระต่ายพาชมรถค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือโฉมหน้าค่ะจะเหมือนกันหมดเลยตรงนี้จะต่างกันแค่ตาไฟนะคะตัว2018จะมีคิ้วโครเมียมด้านบนตาไฟนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็มีไฟตัดหมอกเช่นกันค่ะกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นโครเมียมเลยตัวนี้เป็นสเปซแคปตัว2ประตูนะคะไฮแลนเดอร์นะคะ 1.9 ค่ะตัวนี้เป็นตัว Z Passive เลยนะคะตัวนี้ยกสูงก็แม็กก็จะเป็นลายนี้นะคะแม็ก18ค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวแต่พาดูภายในนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทค่ะตัวท็อปจะเป็นเบาะหนังนะคะแบบนี้เลยค่ะจะเป็นพุชสตาร์ทนะคะตัวนี้พวงมาลัยก็นี่เลยค่ะแบบนี้เลยมีตัวปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ตัวคุยคอนโทรลที่พวงมาลัยด้วยค่ะนะคะแบบนี้ปุ่มพุชสตาร์ทนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นแอร์ปรับมือนะคะสำหรับรุ่น Highlander 2ประตู Z Passive นะคะจะมีหน้าจอเป็นหน้าจอที่มีระบบนำทางนะคะให้ด้วยนะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ปรับมือหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังเนาะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟปรับแยกอิสระด้านบนนะคะก็คือใช้งานแบบนี้อยากใช้ฟันไหนก็กดได้เลยค่ะแล้วก็มีไฟตรงคอนโซลกลางด้วยค่ะก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็มีสลาวซาวนะคะ2ฝั่งเลยนะคะตัวนี้ภายในก็เป็นเบาะหนังเป็นโทนสีดำนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วยังไงแล้วก็ป่าพาดูรอบตัวรถอีกทีหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ก็ป่าอยู่โชว์รูมนะคะลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาชมรถก็โทรเข้ามาบอกกระต่ายได้นะคะว่าจะเข้ามาช่วงเวลากี่โมงหรืออยากเข้ามาทดลองขับที่โชว์รูมก็ได้ค่ะกระต่ายยินดีให้บริการนะคะตัวนี้เป็นสเปซแคปสามารถเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตัวนี้เป็นสีเทาดำค่ะไฟท้าย LED นะคะมีการชนท้ายให้นะคะแล้วก็จะมีโลโก้ตัวท็อปเลยแซดแพททีมให้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้ค่ะก็คือถ้าตัวไหนมีหน้าจอก็อย่างที่บอกนะคะจะมีกล้องถอยหลังให้ค่ะตัวนี้ก็จะมีโลโก้ Isuzu ด้วย60ปีนะคะตัวนี้สวยค่ะเหลือตัวเดียวแล้วนะคะปี2017ใช้เงินออกรถน้อยมากๆค่ะแค่ 61,200 บาทเท่านั้นเองใช้เงินดาวไม่เยอะเลยค่ะตัวนี้มีส่วนลดให้ 30,000 นะคะตรงนี้เราซับดาวให้แล้วนะคะ 30,000 ก็เลยออกรถได้ในราคานี้แค่เปิดได้2ฝั่งเราแต่เปิดให้ดูนะคะตัวนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะคะช้าหมดอดนะคะตัวนี้ปี2017ค่ะเหมาะสำหรับลูกค้าที่อยากได้เรื่องของการช่วยเงินดาวนะคะใช้เงินน้อยและออกรถได้เลยค่ะออกได้จริงนะคะในราคานี้สวยไหมคะตัวนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะคะถ้าลูกค้าสงสัยว่าต่างกันยังไงกับ
ตัวของปี2018ก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะคะที่โชว์รูมโชว์รูมแต่อยู่ตรงถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะคะแถวสาทรสีลมนี่เองค่ะเดินทางมาง่ายค่ะถ้าลูกค้าอยากมาทาง BTS ก็ลงสถานี BTS ช่องนนทรีนะคะและต่อด้วย BRT นะคะนี่ BRT กำลังวิ่งเลยจะแต่ให้ดูก็จะเป็น BRT เป็นรถสีเหลืองนะคะสถานีอาคารสงเคราะห์เนาะตรงนี้มาง่ายค่ะเดินทางสะดวกเลยหรือถ้าลูกค้าท่านไหนอะค่ะมีรถส่วนตัวนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนมีรถส่วนตัวก็เดินทางมาได้ค่ะถนนราชทิวาราชนครินทร์ซอย11ปักหมุดมาได้เลยค่ะตรงนี้เองรถไม่ติดนะคะช่วงนี้แต่หลีกเลี่ยงการขับขี่ระหว่างช่วงเย็นเท่านั้นเองค่ะรถจะติดมากนะคะก็ถ้าลูกค้าหรือเพื่อนๆที่อยู่ในเพจอะค่ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กระต่ายด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กระต่ายด้วยในการทำเพจนะคะ อย่างวันนี้ก็กระต่ายอยู่โชว์รูมค่ะก็อยากให้ลูกค้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในนี้ค่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะในเรื่องของรายละเอียดรถแล้วก็ตัวนี้คือเหลือตัวเดียวแล้วจริงๆแล้วใช้เงินออกรถน้อยมากนะคะก็เลยมารีวิวให้ดูว่ารุ่นนี้สวยจริงๆแล้วก็อยากให้เป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่อยากใช้เงินน้อยแล้วออกรถได้เลยนะคะสำหรับโชว์รูมต่ายนะคะถ้ารุ่นอื่นๆนะคะจะไม่มีซับดาวให้นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามว่ามีช่วยเรื่องเงินดาวไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่คือมีตัวนี้ค่ะที่ช่วยได้ก็อยากให้ลูกค้าตัดสินใจนะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามาดูรถตัวจริงนะคะว่าสวยแล้วก็ตัวที่ต่ายโพสต์ไปจะเป็นสีขาวตัวนั้นจะเป็นตัวรองท็อปนะคะเป็นตัว DVD ค่ะตัวนั้นก็เหลืออยู่แค่1ตัวเท่านั้นเองถ้าลูกค้าอยากได้ก็รีบเข้ามาหน่อยนะคะเพราะว่าก็มีลูกค้าจองเข้ามาแล้วอยู่ในระหว่างการจัดไฟแนนซ์ด้วยก็จัดไฟแนนซ์ผ่านไม่ผ่านก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเองนะคะว่าลูกค้ามีแบ็คลิสต์ไหมผ่อนดีผ่อนตรงไหมนะคะตรงนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแบงค์จะอนุมัติไม่อนุมัตินะคะแต่คืออยากให้ลูกค้าลองเข้ามาคุยกันก่อนนะคะว่าติดปัญหาอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นกังวลเนาะเรื่องการจัดไฟแนนซ์แต่ก็คือไม่อยากให้เป็นกังวลนะคะเพราะว่าถ้าลองมาปรึกษากระต่ายอะค่ะเราก็อาจจะหาทางแก้ไขให้กันได้นะคะเพราะว่ากระต่ายเป็นที่ปรึกษาการขายเนาะก็ต้องให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าได้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะเปิดใจคุยกับกระต่ายไหมเท่านั้นเองนะคะก็ยังไงฝากเพจของกระต่ายด้วยแล้วกันนะคะอยากทราบรถรุ่นไหนก็คลิกเข้ามาส่วนตัวก็ได้ค่ะที่โชว์รูมอาจจะเวียนรถโชว์นะคะลูกค้าอยากเข้ามาดูรุ่นไหนก็แจ้งเข้ามาค่ะก็ที่วันนั้นแต่รีวิวไปก็เป็น X Series เนาะตัวนี้ก็จะมีอยู่X Series แล้วก็รถปี2017นะคะแล้วก็มีรถ Test Drive เป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้ทดลองขับได้ของเครื่อง 1,900 ค่ะก็คือ4ประตูตัวท็อปเลยแล้วก็มี Space Cab ตัว DVD ให้ทดลองนะคะยังไงอย่าลืมเข้ามาสอบถามข้อมูลนะคะเพราะว่าใกล้ปลายปีแล้วเนาะลูกค้าอาจจะมีการวางแผนการออกรถตอนนี้ก็คือของลูกค้าของแต่ที่จัดไฟแนนซ์ผ่านก็คือรอโบนัสแล้วก็รอช่วงตุลาพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกรถนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนพร้อมก่อนก็ได้รับรถก่อนนะคะตรงนี้ปลายปีสินเชื่อก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าลูกค้าก็อาจจะออกรถช่วงนั้นเยอะเนาะยังไงก็เตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าค่ะยังไงวันนี้กระต่ายก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย